อ้โหเหมือนว่าเมื่อคืนนี้มิคาโลมูดริชครับนักเตะของสิงห์บลูเชลซีจะโดนวิจารณ์เล็กน้อยครับหลังจากที่พลาดโอกาสทองไปนะโอ้โหฉะนั้นของเจมี่ฟรอยฮัสซูเบงครับอดีตกองหน้าของเชลซีได้ตำหนิมิคาโลมูดริชครับหลังจากที่พลาดโอกาสทองในเกมที่แพ้กับสิงห์พังงานแอสตันวิลล่าไป0-2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับคือเมื่อคืนนี้เชลซีครับตามหลังก่อนจากประตูของโอลี่วัตกินส์นะครับที่ใช้ความผิดพลาดของคูคูเรียแล้วก็คูลิบาลีเนี่ยที่ไม่รู้กันวิ่งเข้าไปกระโดดข้ามหัวของเกป้าอาริซาบราก้านะครับแล้วทางเชลซีมีโอกาสที่จะตามตีเสมอได้หลังผ่านครึ่งชั่วโมงครับจากจังหวะที่มาเตโอโคฟซิสเนี่ยถวายผ่านให้มูดริชครับแต่ว่ามูดริชดันยิงไปติดเซฟของเอมิเลโน่มาร์ติเนสครับยิงเบาอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยนะครับในมุมมองของฮัสซิเบงครับชี้ว่ามิคาโลมูดริชคนนี้ควรไหลบอลต่อให้คายฮาเวิร์ตมากกว่านะครับมาฟังสิ่งที่ฮัสซิเบงได้พูดกับสแกสปอร์ตนะเขาบอกว่าออมูดริชเนี่ยต้องส่งบอลให้คายฮาเวิร์ตถ้าจ่ายบอลไปมันคือประตู 100% เชลซีต้องสร้างโอกาสใหม่อีกครั้งคุณสามารถเห็นได้ว่ามูดริชเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการได้โอกาสแบบนี้มูดริชจำเป็นต้องเล่นจังหวะเพิ่มและจากนั้นค่อยใช้เวลาเพราะเขามีเวลาเหลือเฟืออ้อโหอันนี้คือสิ่งที่ฮัสซิเบงครับแนะนำให้มิคาโลมูดริชเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้โดนวิจารณ์เรียบพร้อมไปเลยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของมิคาโลมูดริชเมื่อคืนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยังปรับตัวยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะในสายตาของผมนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นก็จัดมาวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย